รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะช่วงนี้ไปหาของอร่อยอร่อยทานกันนั่นเองค่ะทุกคืนวันศุกร์ก่อนนอนแบบนี้และวันนี้นะคะติ๊กจะพาผู้ชมนะคะมาหาของอร่อยทานกันถึง2แบบ2สไตล์นะคะจะเป็นสไตล์ไหนบ้างแล้วก็ไปชมจากภาพตัวอย่างก่อนดีกว่าเนาะเราจะมาเริ่มที่ไหนกันก็ไปดูจากภาพตัวอย่างกันด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าถ้ามากันเป็นกลุ่มเดี๋ยวว่ามากัน2ท่านขึ้นไปก็จะสั่งกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อระดับก็คือเป็น A5 เป็น A5 หมดเลย A5 หมดเลยจ่องต่อไปมาแล้วจ้านี่เป็นพระเอกของวันนี้เลยนะครับส่วนนี้เรานำเสิร์ฟเป็นโนเมอร์สกอร์ A5 นะครับผมส่วนเมอร์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยเป็นฮาโกชิมะจานนี้ก็เป็นไฮไลท์เดี๋ยวเรามาเริ่มที่แรกกันเลยดีกว่านะคะในค่ำคืนวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันที่โรงแรมนิโก้โฮเทลนะคะอยู่ตรงทองหล่อหรือว่าสุขุมวิท55นั่นเองค่ะอยู่ตรงต้นซอยเลยนะคะที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามาในโรงแรมแห่งนี้มันจะมีอยู่ชั้นนึงที่เขาทำขึ้นมาเป็นเหมือนกับเราอยู่ที่กินซ่าของประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเขารวมอาหารญี่ปุ่นนะคะหลากหลายร้านนะคะมาอยู่ที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกินซ่าทองหล่อกันเลยค่ะแต่ว่าหนึ่งในร้านวันนี้ที่เราจะพาผู้ชมมาชิมนะคะชื่อว่าชาบูยากินิกุนั่นเองค่ะเป็นอาหารสไตล์ปิ้งย่างปะเดี๋ยวเราไปปิ้งย่างทานกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดอร่อยเด็ดที่น้ำจิ้มหรือเนื้อสัตว์เป็นแบบไหนยังไงนะคะรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ตามติ๊กเข้าไปนะคะในโรงแรมนิโก้แห่งนี้เลยค่ะอยู่ชั้น3ค่ะที่นี่มีร้านอาหารเยอะมากเลยเป็นแบบญี่ปุ่นถึงแล้วค่ะร้านชาบูยากินิคุค่ะนั่งอยู่ในร้านชาบูยากินิกุตอนแรกอ่ะนั่งต้องลืมแนะนำคุณผู้ชมค่ะนั่งข้างๆนี้นะคะเป็นชายหนุ่มรูปหล่อนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้นั่นเองค่ะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านชาบูยากินิกุคุณจ๋าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกพี่ติ๊กนั่งงงคอนเซ็ปต์มากเอ๊ะชาบูอ๋อมีชาบูผสมด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีครับผมจริงๆร้านชื่อว่าซาบูอ๋อซาบูใช่ครับแต่ว่าไม่แปลกเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าร้านชาบูใช่ชาบูอ๋อใช่เออจริงๆมันคือซาบูแต่ส่วนใหญ่ก็คนจะเรียกเป็นชาบูซึ่งอยู่ในส่วนของโรงแรมนิโก้โฮเทลตรงสุขุมวิท55หรือทองหล่อนั่นเองค่ะมาพูดถึงร้านซาบูนะคะยากินิคุแห่งนี้ที่นี่เขาจะเน้นในเรื่องของเนื้อเนาะเป็นเนื้อเป็นหลักครับเนื้อเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อระดับก็คือเป็น A5 เป็น A5 หมดเลย A5 หมดเลยให้คุณจ๋านะคะแนะนำดีกว่าว่าเมนูของร้านนี้นะคะเวลามาต้องสั่งแบบ recommend เลยว่าเมนูไหนที่มาต้องสั่งบ้างส่วนใหญ่แล้วลูกค้าถ้ามากันเป็นกลุ่มเดี๋ย
หรือว่ามากัน2ท่านขึ้นไปก็จะสั่งกันจานหลักจานนี้ก็จะเป็นเนื้อจานรวมครับอ๋อก็คือทานได้ทุกส่วนเลยก็มีทุกส่วนเลยที่ร้านที่มีอยู่ก็คือจะสั่งจานนี้จานแรกก่อนแล้วจะชิมว่าเอ้ยเนื้อส่วนไหนอร่อยแล้วค่อยสั่งแล้วค่อยสั่งเป็นชิ้นนอกจากเนื้อเนี่ยก็ยังมีพวกหมูเดี๋ยวไล่ไปเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นหมูส่วนนี้จะเป็นกุโรบุตาสเต็กครับเป็นสเต็กนะคะก็จะแบบว่าเป็นเอาไปทำผ่านกรรมวิธีไดเอทนิดหน่อยนะคะส่วนนั้นจะเป็นกุโรบุตาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหมักซอสญี่ปุ่นเลยใช่ครับแต่อันนี้เป็นลิ้นวัวครับเป็นลิ้นวัวนะคะอันนี้จะเป็นเบคอนสโมกเป็นส่วนสโมกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเนื้อทูโจโรสครับอ๋อทูโจโรสนะคะก็คือเป็นส่วนเนื้อแดงนี่แหละแต่ว่าเขานำไปหมักซอสอันนี้เป็นหมักซอสหมักซอสนะคะเพื่อให้เกิดรสชาติไม่ต้องจิ้มสังเกตมาที่เนี่ยบนโต๊ะเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มเลยถ้าออริจินอลที่ร้านจะไม่มีน้ำจิ้มจะไม่มีใช่ส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อส่วนเซอร์ลอยครับเป็น F5 ชิเมนูก็ยากิซุกิครับผมแล้วก็ทานจิ้มกับไข่แล้วก็ซอสนะคะส่วนนี้เนื้อส่วนต้นขาครับรสชาติมันจะคล้ายๆชาบูชาบูแต่ว่าเป็นชาบูแบบแห้งแบบย่างส่วนนี้ก็เป็นยำผักอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นบะหมี่จำปงเป็นซุปหางวัวครับซุปหางวัวที่ร้านนี่ใช้หางวัวประมาณ10โลเอาไปต้ม10ชั่วโมงแล้วก็เหลือแต่เป็นเบสมันขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกแล้วก็มีข้าวจะเป็นคุโรบุตาโดงใช่ครับส่วนนี้จะเป็นบิมบิมบับโดงแล้วก็ยำสาหร่ายสลัดผักนะคะแล้วก็เป็นผักสดที่มาทานคู่กับพวกนี้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสตาร์ทกันดีกว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรดีจะเริ่มจากแนะนำเป็นจานเวลาย่างเขาจะย่างแบบไหนต้องอย่างนี้ค่ะต้องม้วนอย่างนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนที่ดึงไปเนื้อมันจะขาดก็ดึงไปฮะใครที่แบบชอบเนื้อห้ามพลาดเลยจากเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งน้องจาแนะนำเลยว่าต้องสั่งและสั่งเยอะมากด้วยจ้ามาดูจานต่อไปนะคะเป็นชาบูค่ะเป็นแบบว่าแบบแห้งก็คือนำมาย่างนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องกลับจะทานจะย่างด้านเดียวย่างด้านเดียวเลยข้างในนะคะถูกห่อไปด้วยตัวซอสที่ที่เห็นในเตาอาจจะไม่เห็นเนี่ยค่ะ wow. ก็คือเครื่องที่ปรุงมานะคะก็จะห่อโอ้ใครชอบเดี๋ยวติ๋งติ๋งอะไรมันน่าทานมากเลยร้านเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับกลางวันเปิด11โมงถึงบ่าย2ครับ11โมงถึงบ่าย2ตอนเย็นเปิดตอน5โมงถึง4ห้าโมงถึงสี่ทุ่มด้วยกันนะคะใครชอบนะคะก็อยู่ที่โรงแรมวิโก้นะคะเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปกันนี่เพิ่งจะแนะนำคุณผู้ชมไปไม่กี่เมนูเองนะคะยังค่ะยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะที่ติ๊กจะแนะนำค่ะงั้นช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาชิมไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะติ๊กกำลังพาคุณผู้ชมค่ะนั่งอยู่ที่ร้านซาบุยากินิกุนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับเมนูของร้านนี้ค่ะระหว่างที่ชายหนุ่มนะคะย่างของให้เราทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานแบบว่าอื่นๆบ้างอันนี้เป็นยำผักเดี๋ยวลองชิมหน่อยนี้แบบว่าเห็ดอะไรเนี่ยทำมาเป็นกิมจิเลยพอได้ไหมไม่พอได้จ้าครับแค่ยำผักร้านคุณก็อร่อยแล้วอ่ะระหว่างนั้นให้คุณย่างไปพี่จะกินไปแล้วไม่สนใจแล้วอันนี้เป็นส่วนอันนี้เป็นหมูคุโรบุตะคุโรบุตะใช่อันนี้เป็นซอสมันเยอะมากเป็นคุโรบุตะต้องเป็นซอสแต่ถ้าเป็นพวกสันคอหมูที่มันจะกรุบกรอบย่างแล้วกรุบกรอบเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นซอสเกลือและพริกไทยจะอร่อยขอบคุณครับนี่หนุ่มย่างให้มัน
้วจะอร่อยประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นหมูนะคะเป็นผู้หญิงทานคำใหญ่จะดีไหมมีจำใจครับมีจำใจนี่ดูหน้าตานะคะมีหนุ่มมาย่างให้แบบนี้ดูฟินเชียวนะคะโหนุ่มไหมครับนุ่มมากไม่ต้องบรรยายและไม่ต้องจิ้มคือมันอร่อยด้วยตัวมันเองและตัวซอสที่เขาหมักมามันเข้าเนื้อแล้วมันหอมมันนุ่มอันนี้เป็นคูโรบุตะนะคะที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเป็นสเต็กเป็นส่วนสเต็กหมูคูโรบุตะนะคะระหว่างที่คุณเปิดไปหน้าพี่ติ๊กก็ดูอันนี้ก็เป็นจัมปงจัมปงก็คือมะหมี่ใช่ครับนะคะจะมีเป็นแบบออริจินอลกับเป็นแบบอร่อยมากและกัญญาลักษณ์มีความสุขมากมีหนุ่มย่างระหว่างที่รอย่างไปจำปงก็แล้วขอดูข้าวโด้งหน่อยวันนี้มีข้าวโด้งอะไรอันนี้เป็นข้าวหน้าหมูที่นี่เป็นอาราคาหรือเป็นบุฟเฟ่ต์เป็นอาราคาเป็นอาราคาต์นะคะคุณอร่อยมากขอบคุณมากครับไม่เคยทานสเต็กหมูที่มันนุ่มจริงอันนี้ไม่ได้อวยมันนุ่มมากไม่ต่างจากคุโรบุตะเลยชอบมีหนุ่มมาย่างเนี่ยนั่งกินนานๆกินได้ทั้งวันเลยแหละได้ครับอันนี้เป็นตัวเบคอนนะครับเบคอนสนใจนะคะก็ตามไปได้นะคะใน Facebook ก็มีนะคะซาบุยากินิกุนะคะหรือตามไปใน IG นะคะเป็น @sabuyakinikuก็ได้หรือ LINE ก็มีนะคะอ่ะนี่เห็นมั้ยเป็นออริจินอลมาจากญี่ปุ่นจริงๆเมนูแต่เขาบอกว่าเวลาทานเนี่ยให้ทานกับพวกแบบผักด้วยก็จะอร่อยใช่มั้ยใช่ครับก็จะมีเป็นอย่างงี้ผักหอมเอาไว้ห่อกับเนื้อเราจะจิ้มกับซอสโคชูจังนิดนึงเบคอนเป็นไงไหมครับเบคอนอร่อยครับมันหอมมากอร่อยมากเลยอร่อยอ่ะตัวเบคอนก็อร่อยอันนี้เป็นคุโรบุตะที่แบบว่าเป็นส่วนที่ติดใจมากสำหรับกัญญาลักษณ์ในวันนี้ต้องมาลองดิเดี๋ยวลงมาเนื้อที่บอกว่าทุกคนจะต้องสั่งจานนั้นดูนะคะมีส่วนไหนบ้างเดี๋ยวย่างให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ก็คือจะมีให้แบบ5ส่วนในจานมี5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนไหนที่แบบว่าพรีเมียมและอร่อยสุดถ้าเป็นส่วนที่ดีที่สุดก็จะเป็นโทคุโจทั้ง2ตัวนะเป็นโทคุโจอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบทานเป็นเนื้อแดงมากกว่าชอบที่เป็นมันเป็นมันมากกว่าเดี๋ยวจะย่างไปอวดคุณผู้ชมค่ะยั่วน้ำลายตอนนี้แหละค่ะดีที่สุดงั้นเอาเป็นตัวโจคารูบิก่อนนะครับโจคารูบินะคะผัดไปเป็นเนื้อโทคุโจโรสนะครับผมเป็นโทคุโจโรสก็จะมีความนุ่มแต่ความมันก็จะน้อยกว่าตัวก็จะเป็นส่วนเนื้อที่มีมันเยอะกว่าแต่ว่าก็จะน้อยกว่าตัวที่เป็นตัวใหญ่หลายคนสั่งเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะทานได้ง่ายกว่าคือมันยังมีความนุ่มกว่ามีมันมีหอมมันมากกว่าแต่ว่ามันจะไม่เลี่ยนเท่ากับตัวโทคุโจโทคุโจโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเนื้อแต่ละชิ้นที่กำลังย่างโชว์คุณผู้ชมอยู่นี้นะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาลิ้มลองรสชาตินะคะจะต้องบอกคำเดียวกันเหมือนกันเลยค่ะว่าสุดยอดของเนื้อเลยจริงๆค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาร้านนี้ใครชอบเนื้อนะคะห้ามพลาดแต่ว่าถ้ามาเป็นเพื่อนกันก็มีเมนูหมูซึ่งแบบตัวติ๊กเองก็ติดใจนะคะในส่วนของทั้งสเต็กหมูเนาะถ้าใครชื่นชอบนะคะร้านนะคะซาบุยากินิกุเนี่ยห้ามพลาดเลยเมนูทุกเมนูระดับพรีเมียมเลยค่ะซึ่งอยู่ที่โรงแรมนิโก้โฮเทลชั้น3ครับผม
รอป้ารับทุกวันเปล่าผมอยู่เกือบทุกวันถ้าใครอยากให้หนุ่มหล่อมาช่วยแยกแล้วก็มานะคะน้องเขาบริการน่ารักมากจริงๆเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักมากนะคะรอต้อนรับทุกคนอยู่นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณน้องจานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาช่วยแบบแนะนำนะคะเรื่องเมนูอาหารต่างๆนะคะเดี๋ยวจะขอลุยกันเลยดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะอิ่มแล้วค่ะหมายถึงทั้งอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะคะว่าแต่ตอนนี้นะคะเพิ่งผ่านไปแค่ร้านแรกขอเบรกพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปร้านต่อไปกันค่ะดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะที่จะพาผู้ชมค่ะมาหาของอร่อยร้านต่อไปกันเลยค่ะย่านนี้นะคะจะพาผู้ชมค่ะมาแถวสีลมหรือว่าสาทรซอย4นะคะร้านชื่อว่าโคโกะเจแปนิสค่ะที่จะพาผู้ชมมาทานโอมากาเสะแต่เขาบอกว่าเป็นโอมากาเสะแบบแตะต้องถึงคืออะไรนะแตะต้องถึงยังไงล่ะไปหาคำตอบนะคะในร้านโคโกะเจแปนิสกับติ๊กกันดีกว่าค่ะนี้นะคะติ๊กก็พาผู้ชมนะคะมานั่งอยู่ในร้านโกโกะนะคะเจแปนิสเรสเตอรองเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและข้างๆติ๊กนะคะคือคุณโอเจ้าของร้านนี้สวัสดีค่ะ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 คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยคอนเซปต์ของร้านแล้วก็อาหารกันดีกว่าที่เนี้ยเห็นป้ายตั้งแต่หน้าปากทางแล้วซึ่งอยู่ด้านหลังตึกฮารินทรนะคะฮารินทรนะคะตรงซอย4ครับสาทรซอย4ก็คือไม่ต้องเข้าซอยเข้ามาในตัวอาคารเลยแล้วอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังของตึกครับอยู่ด้านหลังของตึกเลยนะคะที่เนี้ยเป็นสไตล์ของโอมากาเสะหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยคะนะครับก็จริงๆเราจะเน้นหลักที่โอมากาเสะแต่ก็มีอาราคาด้วยอ๋อมีอาราคาด้วยเพราะเห็นป้ายเมนูใช่ครับซึ่งคอนเซ็ปต์ตั้งแต่บอกว่าเห็นที่ป้ายมาแล้วเขาบอกว่าเป็นโอมากาเสะที่จับต้องได้คือแตะต้องถึง คือยังไงคะก็คือเรามีหลายราคานะครับตั้งแต่ราคาเริ่มต้นนะครับที่1,499บวกๆนะครับอยู่ที่14คำแล้วก็มี1,799บวกๆอยู่ที่17คำ17แล้วก็2,199บวกๆอยู่ที่20คำครับเดี๋ยวมาดูอาหารกันดีกว่าเขาบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นโอมากาเสะที่ราคาจับต้องได้และพรีเมียมด้วยอย่างที่เห็นข้างหน้าเราพี่โอ๊ตคือปลาแต่ละชิ้นที่เขามาโชว์นี่คือแบบอลังการงานสร้างมากอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่วันนี้เราจะได้รับประทานทั้งหมดเลยนะครับทุกคอร์สในวันนี้นะครับและทุกคอร์สจะมีอูนิหมดนะครับอ๋ออูนินี่แพงมากนะคำหนึ่งก็ตกประมาณ500บาทแล้วครับ Oh my god คือ 5,400 แล้วลบไป500ก็ตกคอร์สนึงอยู่เหลือประมาณแค่ 1,700 เองใช่700บาทเองเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดีกว่าระหว่างที่สตาร์ทเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่ามีอะไรบ้างนะคะครับงั้นเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันด้วยตัวที่เป็น appetizer ขอแรกก่อนนะครับครับซึ่งจะเป็นชาวามูชิครับชาวามูชินะคะไข่ตุ๋นออร์แกนิกครับผมตัวนี้ชาวามูชินะคะคือไข่ตุ๋นนั่นเองค่ะพิเศษยังไงครับเมนูตัวนี้เป็นไข่ตุ๋นที่ทางร้านนะครับของเราเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวเนื้อเนี่ยจะมีความละเอียดและเนื้อนุ่มมากกว่าไข่ไก่บ้านเราประมาณ 2-3 เท่าแล้วเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวที่เป็นน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านด้านบนเป็นน้ำอังคาเกตครับผมเป็นน้ำที่เคี่ยวจากหอยปองเนยด้านในก็จะมีเป็นเนื้อปูมาพร้อมกับตัวที่เป็นอิกุระไข่ปลาแซลมอนนี่มาแล้วจ้าไข่ตุ๋นในกรงทองมันหอมนุ่มจริงด้วยอ่ะจะไม่เหมือนไข่ตุ๋นทั่วไปใช่ไหมใช่แค่สตาร์เตอร์ก็ติดใจแล้วอ่ะเมนูต่อไปนะคะที่เชฟกำลังจะเสิร์ฟนะคะเป็นสตาร์เตอร์ตัวต่อไปตัวนี้คือตัวนี้เป็นแอปเปิลไคเซอร์ขวดที่2นะครับผมเป็นโตฟูอังเหงนะครับผมเป็นเต้าหู้ทอดเทมปุระการจะนำไปทอดเทมปุระเนี่ยเราจะนำตัวที่เป็นเต้าหู้เนี่ยไปคลุกเคล้ากับพาสต้าอบนะครับผมปลายแห้งของเกาะโอไลน์ตัวนี้แล้วเราไปทอดให้กรอบ
อร่อยมากคือทอดออกมาโทฟูได้อร่อยมากคือเต้าหู้และตัวเทมปุระคือแบบไม่เปื่อยอ่ะมันไม่เปื่อยแล้วมันจุ้ยแบบชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำมีความชุ่มฉ่ำเวลาทานด้วยตัวที่เป็นน้ำอร่อยมากค่ะมาดูแอปไทเซอร์นะคะตัวต่อไปค่ะจะเป็นอะไรอันนี้เป็นแอปไทเซอร์นะครับผมตัวสุดท้ายเป็นชิโรมิชิโซะครับผมเดี๋ยวเชฟจะเปิดให้นะครับผมตัวนี้อันนี้ไล่มอนก่อนค่ะไล่มอนนิดนึงนะคะเพราะว่าดมกลิ่นมาจากไมโอมันจะมีความหอมเหมือนสโมกกี้หน่อยๆตรงนี้แอปไทเซอร์ของที่3นะครับเราจะแบ่งทานกัน2แบบแบบแรกเราจะทานด้วยตัวที่เป็นอิคุระไข่ปลาแซลมอนกับตัวที่เป็นคาเวียร์ก่อนตัวนี้เป็นรสชาติแบบออริจินอลที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งส่วนคำที่2เนี่ยจะทานคู่กับตัวที่เป็นซอสซาซ่าเป็นซอสคอนสึสูตรพิเศษของทางร้านเช่นกันเดี๋ยวเราจะทานอย่างแรกควรจะทานแบบออริจินอลก่อนออริจินอลก่อนนะคะมีกลิ่นโอ๊กอยู่เลยใช่หอมอะไรครับตัวนี้เวลาทานจะมีกลิ่นของไม้ที่เราสโมกเข้าไปในตัวปลาใช่คำที่2จะเป็นตัวซอสซาซ่าครับผมซาซ่าอร่อย2แบบแต่ว่าอย่างที่2จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเล็กๆด้วยผสมใช่ครับผมเป็นซอสซาซ่าสูตรของทางร้านถ้าทานอันเนี้ยความสุขที่ไม่ใช่มีรสแค่เปรี้ยวอย่างเดียวมีรสเผ็ดเข้าไปด้วยตัวนี้ทุกคนน่าจะชอบมันจะว้าวทันทีต่อไปจะเข้าสู่ฝาซูชิครับผมเป็นซิโรมิซูชิของเรามีทั้งหมด2แบบแบบแรกเราจะเสิร์ฟเป็นปลาเนื้อขาวก่อนเป็นการไล่ระดับชั้นไขมันของปลาให้ปลาที่ไม่ได้คือกินไม่ได้นะครับปลากระพงแดงแต่กระพันเราเสิร์ฟพร้อมกับตัวที่เป็นยูซึโคโชนะครับผมยูซึยูซึที่นำไปดองกับพริกไทยให้รสชาติแบบเผ็ดร้อนนิดนึงหอมอร่อยตัวน้ำจิ้มที่ทำผลส้มยูสุแล้วก็ไอตัวก็ทำให้แบบว่าดับกลิ่นทุกอย่างผสมกับตัวซอสมันอร่อยเลยค่ะที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคุณโอ๊ตระหว่างที่เขาปั้นไปก็เปิดรอบแรกนะครับเรามีพรมเกษตรทั้งหมด4รอบนะครับรอบเที่ยงรอบบ่าย3รอบ5โมงก็รอบ1ทุ่มนะครับเปิดบริการทุกวันเลยตัวต่อมาคำที่2นะครับผมเรานำเสิร์ฟเป็นชิมะอาจิเสิร์ฟพร้อมกับตัวที่เป็นซอสสาหร่ายครับผมตัวนี้เป็นอีวานูริสาหร่ายสูตรพิเศษของทางร้านครับตัวนี้เนื้อจะใสนะเป็นปลาหางแข็งเนื้อมันจะกรอบๆหน่อยจะเด้งๆหน่อยตัวนี้คือตัวนี้เป็นฮามาจิโอลิฟของเราด้านบนเป็นนิชิกิซุยมามิครับผมเป็นงานะคะงา7สีนะคะโคตรอร่อยแล้วมีความถูกว่าน่าจะถูกใจคนไทยเราจะมีการปรับเล็กน้อยครับในเรื่องของตัวซอสการปรุงข้าวนะถ้าจะตายญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะไม่ปรุงข้าวเลยจะมีใส่แค่น้ำส้มสายชูเล็กน้อยแต่บางทีเราจะมีตกแต่งนิดนึงให้เหมาะกับรสชาติแล้วก็ถูกปากคนไทยมากขึ้นครับเดี๋ยวจะไปคำต่อไปนะคะคำต่อไปจะเป็นนะคะหอยเชลล์ทำไมตัวหนามากจากนั้นเราจะเสิร์ฟพร้อมกับโนริครับผมสาหร่ายและข้าวที่นำไปคลุกกับไข่หอยเมี๊ยงชิมไปไม่กี่คำนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะราคากับของที่ได้รับนี่เกินคุ้มกันเลยทีเดียวค่ะยังนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชมกันต่อค่ะผู้ชมค่ะมานั่งทานโอมากาเสะนะคะอยู่ที่ร้านโคโคกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเมนูต่อไปกันค่ะ
มากินกันเดี๋ยวสาหร่ายจะไม่กรอบค่ะต้องทำคำเท่านั้นตัวนี้ที่น้องทานคำเดียวจริงมีสาเหตุแต่มันต้องทั้งคำจริงๆคุณผู้ชมอร่อยจนพูดไม่ออกเพราะว่าทั้งคำเลยอร่อยจนพูดไม่ออกจริงจ่องต่อไปมาแล้วจ้านี่เป็นพระเอกของวันนี้เลยนะครับตอนนี้เขากำลังตัดพระเอกของไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้กินทั้งคำเลยครับขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะหวานนุ่มมากค่ะมาคอร์สต่อไปนะคะอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นโอนิกิริครับผมโอนิกิริคือเป็นข้าวปั้นเนี่ยแหละค่ะสามเหลี่ยมโอ้ยเขาไปย่างนิดนึงไปยากิให้มันแบบว่าหอมกรอบนอกๆหน่อยนึงตอนนี้ครับผมเริ่มจากปลาหลังจากนั้นตีตัวที่เป็นซอสอิวานูรินะครับผมเป็นซอสสาหร่ายตีเข้ากับตัวที่เป็นน้ำซุปครับแล้วก็ทานคู่กับข้าวเป็นข้าวต้มสไตล์ญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องทานเนื้อปลาก่อนนะคะเป็นโอโทโร่ที่ข้างบนนะคะท็อปมาด้วยคาเวียร์คลุกเขากับทองคำคลุกเขากับทองคำนี่ค่ะอร่อยมากคำนี้คือแบบว่ามันแบบเมาเลยเมาเลยจากนั้นคือจะเอาข้าวที่ที่ย่างมาแล้วมาบี้กับน้ำซุปนะคะเป็นข้าวต้มนะก็จะได้สองรสชาติก็คือได้ทานแบบว่าเหมือนซูชิไอซาซิมิไปด้วยตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นโอโทโร่นะคะอันนั้นเป็นตัวซอสอะไรคะมันยังไงหรือเป็นหอยเม่นอีกเนี่ยตัวนี้เป็นโชยุครับผมเป็นโชยุเอ้ยทำไมโชยุที่นี่เป็นแบบนี้เป็นโชยุครับผมด้านบนสเปรย์ทองสเปรย์ทองคำตัวนี้โอ้ฉีดทั้งตัวเลยได้ไหมสเปรย์ทองคำเนี่ยนี่ถ้ากลับบ้านไปก็นึกว่าไปวัดมานะครับผิวเงาขอฉีดข้างทานแล้วนะคะดูแบบรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่ติ๊กกินแล้วดูรวมมากหอมอร่อยคือเป็นปลาที่มันละลายอยู่แล้วพี่วันชื่นชอบมันมีกลิ่นหอมของตัวทัฟเฟิลอ่ะมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นคำที่รู้สึกว่าผมเป็นยกระดับและอร่อยมากค่ะหอมอร่อยมากค่ะจานต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ทานโอโทโร่ไปแล้วจานต่อไปจะเป็นตัวปลาครับผมตับห่านนะครับผมตัวนี้เป็นตับห่านจากฝรั่งเศสนะครับผมเสิร์ฟมาเป็นแบบมินิด้งความพิเศษอยู่ที่ตัวข้าวครับผมในเมนูนี้มันกรอบนอกนุ่มในอ่ะคือย่างโบราณแบบข้างนอกจะมีความแบบแล้วก็ข้าวก็จะมีความเป็นสูตรพิเศษเลยสูตรพิเศษคือข้าวผสมอะไรอ่ะเป็นข้าวที่นำไปคลุกกับสาหร่ายเวลาเคี้ยวไปจะมีกรุบๆนิดนึงใช่ตัวนั้นเป็นตัวที่เป็นตะกั่วครับจะได้มีความเผ็ดเพราะเราได้อะไรครับใช่มันจะมีความตะกั่วที่บอกว่ากรุบๆเปรี้ยวๆเล็กๆแอบผสมอยู่ในนั้นเปรี้ยวหวานหน่อยๆอร่อยเลยครับจากที่เราทานคำนั้นไปแล้วคำต่อไปนี่คืออะไรอ่ะตัวนี้เป็นเนงิโทโร่ครับเป็นเนื้อปลาทูน่า3ส่วนสับมีอากามิชูโทโร่โอโทโร่ครับเรามาสับรวมกันคู่กับตัวที่เป็นเนงิต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเป็นอูนิไข่หอยเม่นแล้วตัวที่เป็นคาเวียร์วิธีการทานนะครับคู่เขาให้เข้ากันแล้วทานได้เลยคุกเลยนะจ๊ะมันนวลเนียนวลนวลไหนใช่ไหมใช่มันจะนวลนวลแล้วแบบกรุบและนุ่มนวลซอสก็หอมมาแล้วเมนูต่อ
่อไปนะคะหลังจากที่เราทานเป็นพวกเซตซูชิเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเป็นแบบว่าพวกเนื้อสัตว์อื่นๆบ้างอันนี้เป็นเมนูเนื้อเป็นเนื้อครับผมมัสุสกะครับผมเกรดไหนครับมาตัวนี้เรานำเสิร์ฟเป็นโนเมอร์สกอร์ A5 นะครับผมส่วนเมอร์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยเป็นฮาโกชิมะมีตัวที่เป็นน้ำซุปนะครับเป็นซุปกระดูกของตัวที่เป็นหมูคุระบุตะในการเสิร์ฟจานนี้ก็เป็นไฮไลท์แต่ที่สำคัญคือถ้าใครมาทานซูชิแล้วไม่ทานเนื้อเมนูเนื้อสามารถแจ้งเขาได้เปลี่ยนได้เลยนะครับทุกเมนูนะครับเมนูไหนที่ไม่ทานโฟกาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นได้สามารถแจ้งเชฟได้เลยนะครับและถ้าใครไม่อิ่มแอบเห็นตรงนี้คือคุณโน้ตอะไรนะมีเรามีซูชิเลเวอร์นะครับก็จะเป็นราคาลดอีก 20% ให้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะทานทำไหนถูกใจก็สามารถสั่งเพิ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลดให้อีก 20% ซึ่งปกติร้านอื่นคือถ้าเป็นโอมาเคสคำไหนคำนั้นจะไม่ค่อยมีเพิ่มจะไม่มีเพิ่มอันนี้ก็จะมีพิเศษให้ทางร้านนะครับชิมน้ำซุปหน่อยยังไม่อิ่มเลยค่ะไม่อิ่มอีกแล้วยังไม่อิ่มเป็นต่อกันด้วยคาโบนาร่าดีไหมครับพี่ติ๊กเฮ้ยอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นมีคาโบนาร่าด้วยหรอใช่ครับเป็นสูตรฟิวชั่นอันนี้เป็นอินาริวะคาโบนาร่าครับผมตัวครีมเนี่ยเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแต่ว่าตัวเส้นเป็นเส้นที่มาจากญี่ปุ่นอินาริวะนะครับเส้นทำจากมันเสือของญี่ปุ่นตรงนี้เราเผาเพื่อให้ครีมเขาเนี่ยเกิดการเซ็ตตัวเมนูนี้นะคะเป็นการ mix and match ระหว่างอินกรีเดียนของญี่ปุ่นแล้วก็ของฝรั่งเศสนะคะกลายมาเป็นกิมมิคของถ้วยนี้ก่อนปิดจ็อบของคาวกันค่ะเป็นไงบ้างครับคำนี้มันครีมมี่แต่หอมหอมเป็นคาโบนาร่าที่ซอสหอมมากอะซอสหอมมากอะหลังจากที่เกือบปิดจ็อบจริงๆแล้วตบท้ายด้วยน้ำซุปนะคะตัวนี้เป็นโซโล่ของซุปครับผมซุปทองฝาเป็นซุปที่เชี่ยวจากตัวที่เป็นปลาแห้งของปลาคอนมาโคโร่หรือทูน่ามูฟินที่เราทานกันส่วนวิธีการทานนะครับเราจะทานกันแบบคล้ายๆการติดตาโดยการคนซุปคล้ายๆเหมือนการขยำไฮโดรขยำไฮโดรนี่หกไม่หกครับมันหกโกหกนี่นะมีเชฟแกงครับมีเชฟแกงครับตัวนี้เอาเชฟแกงหอมมากเป็นซุปใสแต่รสชาติหอมมากหวานนะหวานเพราะเคี่ยวนานครับ3วันครึ่งเป็นซุปที่เราทานครับเพื่อล้างก่อนเราจะเข้าสู่เมนูของหวานกันเมนูต่อไปเป็นเมนูไข่หวานซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นของคาวของหวานที่นี่ถือเป็นของคาวครับผมด้านในของเรามีเป็นกุ้งปลาหมึกมินิสาเกน้ำตาลแล้วก็ไข่เชลล์ซึ่งเราจะไม่มีแป้งเลยแล้วมันฟูขึ้นมาได้ไงไม่มีแป้งเราใช้ไข่ขาวครับผมเป็นไข่ขาวของไข่ออร์แกนิกที่เราทานกันมาตีให้ฟูขึ้นเป็นมูสจิ้มครีมนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันเป็นของคาวมีกุ้งมีปลาหมึกไข่เชลล์ซึ่งมันอยู่ตรงไหนของของในเค้กไข่นี่เลยอ่ะใส่ไม่เจอนะครับใช่ไม่รู้ลืมใส่หรือเปล่ามันเหมือนฟองน้ำมากเลยอ่ะดูสินิ่มมากเนี่ยเหมือนฟองน้ำมากเลยอ่ะสองเมนูสุดท้ายเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะเป็นไอศครีมเสิร์ฟพร้อมกับเมลอนหรือผลไม้ตามฤดูกาลเป็นของมาติดรายการสองท้ายเราควรจะต้องกินไอติมก่อนใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวติมจะละลายไอศครีมหอมมากไอศครีมนมข้นมันแบบมันหอมหวานมันมากเมลอนหวานชุ่มฉ่ำเลยอะเรียกได้ว่าเป็นการปิดจ็อบการทานโอมากาเสะนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นราคาที่แตะต้องได้ที่อร่อยที่สุดอีกแห่งหนึ่งถ้าใครสะดวกจองผ่านไลน์แอดก็ได้นะครับไลน์แอดชื่อว่าแอดโกโก้เจแปนิสนะครับต้องขอบคุณนะคะคุณโอ๊ตนะคะเจ้าของร้านแห่งนี้ขอบคุณมากครับพี่ติ๊กครับขอบคุณเชฟด้วยนะคะที่วันนี้นะคะสวัสดีครับ
สร้างสรรค์อาหารแต่ละเมนูให้เราได้รับประทานต้องบอกว่าอร่อยมากครับผมไว้มีโอกาสจะมาอุ่นนี้นะคะขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตอนนี้กัญญารัตน์หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมากแล้วเอาไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะติ๊กจะมาพาคุณผู้ชมนะคะไปหาเรื่องราวดีๆร้านอร่อยอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนยังไงนะคะเจอกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอยาสุมินาไซนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ